สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Volley Talk TH นะครับก็กลับมาเจอกันเป็นประจำนะครับมาพูดคุยเรื่องราวข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับผมในช่วงนี้นะครับนักกีฬาของไทยเราก็เดินทางไปทำการแข่งขันที่วอลเลย์บอล V League Division 1ของประเทศญี่ปุ่นถึง3คนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทัดดาวพรพันธ์แล้วก็หทัยรัตน์นะครับตอนนี้ทั้งหมดก็พ้นในช่วงของการกักตัวแล้วก็กลับไปซ้อมกับทางต้นสังกัดก็มีทั้งของพรพันธ์นะครับที่ได้ลงสนามกับทีมโตโยต้าออโตบอดี้คุนซีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนทั้งของหทัยรัตน์แล้วก็ทัดดาวก็ยังคงต้องรอเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับกว่าจะได้ลงสนามแต่เชื่อว่าทั้ง2คนนะฮะนอกจากพรพันธ์แล้วเนี่ยน่าจะได้ลงสนามกันทั้งหมดเลยนะครับผมพูดถึงวอลเลย์บอล V League Division 1ของญี่ปุ่นนะครับผมก็อยากจะมาเล่าเรื่องราวของนักกีฬาคนหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของทีมสโมสรในญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เป็นตัวผู้เล่นที่ถือว่าชื่อดังทั้งพอสมควรในทีเดียวนั่นก็คือนากาโอกะมิยุนะครับนากาโอกะนะครับเป็นผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เกิดเมื่อวันที่25 กรกฎาคม 2534ครับหรือว่าปี1991ปัจจุบันอายุ29ปีนะครับนากาโอกะเริ่มต้นสร้างชื่อเสียงเท่าที่ผมได้สัมผัสมานะครับผมรู้สึกว่าตอนที่เธอดังจริงๆเนี่ยก็คือประมาณสักปี2013-2014นะครับในช่วงที่ทีมชาติญี่ปุ่นมาแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งนากาโอกะเองเป็นผู้เล่นตำแหน่ง B หลังนะครับสูง179 ซม.นะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นมือซ้ายที่มีความเฉียบคมในการเล่นมีทีเด็ดทีขาดทั้งในเรื่องของบอลเสิร์ฟด้วยนะครับทั้งในเรื่องของการตีด้วยเธอจะเป็นคนที่เปิดหน้าเปิดเหลี่ยมในการตีค่อนข้างดีแล้วก็ลอยอยู่บนอากาศค่อนข้างนานก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเป็นตัวหลักของทีมชาติญี่ปุ่นในยุคหลังเลยทีเดียวแต่ในช่วงที่ผ่านมานะครับนากาโอกะเองต้องบอกว่าพบกับปัญหาใหญ่ในชีวิตนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่2 ครั้ง 2 คราด้วยกันทำให้ตัวเธอเองต้องห่างหายในการลงเล่นลีกวอลเลย์บอลที่ญี่ปุ่นไปถึง4ปีด้วยกันย้อนกลับไปนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอล V League Division 1นะครับเมื่อฤดูกาล 2016-2017 ซึ่งในตอนนั้นก็ยังใช้ชื่อว่าวอลเลย์บอล V Premier League อยู่นะครับนากาโอกะนะครับลงสนามให้กับทีมมิซามิสึสปริงซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่จากลีกญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับในช่วงเดือนมีนาคมปี2017นะครับนากาโอกะลงสนามให้กับทีมมิซามิสึสปริงในรอบ Final 6หรือว่ารอบ6ทีมนะครับโดยลงสนามพบกับทีม NEC Red Rocket เกมดังกล่าวนะครับทางด้านของมิซามิสึสปริงเป็นฝ่ายแพ้ไป0-3เซตแต่ทว่าในช่วงการแข่งขันเซตที่2นะครับนากาโอกะเองประสบปัญหาการบาดเจ็บนะครับจากจังหวะที่จะขึ้นไปตีบอลนะครับแต่ว่าจังหวะลงของเธอนั้นขาไปพลิกแล้วก็เข่าไปบิดนะครับทำให้เธอเองต้องถูกหามออกจากสนามจากการบาดเจ็บในครั้งนั้นนะครับนากาโอกะใช้เวลาพักฟื้นอยู่เป็นเวลาเกือบ1ปีด้วยกันนะครับจนกระทั่งเธอเองฟิตพร้อมกลับมาลงสนามอีกครั้งนึงในการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกมปี2018นะครับก็คือระยะเวลา1ปีเลยทีเดียวนะฮะที่เธอหายจากการลงเล่นไปโดยรายการดังกล่าวนะครับนากาโอดะคุมิหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมก็ได้เลือกตัวเธอเป็น1ใน14ผู้เล่นไปทำการแข่งขันเอเชียนเกมเพื่อที่จะลุ้นเหรียญทองด้วยนะครับผมแต่ถ้าว่าผลงานของทีมชาติญี่ปุ่นในรายการดังกล่าวอาจจะไม่ค่อยสู้ดีมากนะครับทัพสาวซามูไรจบการแข่งขันในอันดับที่4นะครับชวดเหรียญรางวัลในการแข่งขันรายการดังกล่าวอีกทั้งนะครับนากาโอกะก็ยังพาทีมชาติญี่ปุ่นลงทำการแข่งขันในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นเองเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2018นะครับแล้วก็พาทีมชาติญี่ปุ่นพาเข้าไปถึงในรอบ6ทีมสุดท้ายก่อนที่ทัพซามูไรสาวนะครับจะจบการแข่งขันในอันดับที่6แม้ว่าผลงานของทีมชาติญี่ปุ่นใน2รายการดังกล่าวจะไม่ค่อยสู้ดีมากนักนะครับแต่ทว่าอิโมโคโคเนยาโน่นะครับสโมสรยักษ์ใหญ่จากอิตาลีก็ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อที่จะดึงตัวนากาโอกะไปร่วมทีมในการแข่งขันเซเรียอา1ของฤดูกาล 2018-2019 ร่วมกับทั้งดาวตบดาวดังระดับโลกมากมายนะครับโดยจะเป็นคิมเบอร์รี่ฮิลเวเลียมซินล่านะครับแม้แต่โรบินเดอะคลายฟ์รวมไปถึงโจอานาวาลอสซึ่งเป็นกำลังหลักของทีมในยุคปัจจุบันด้วยนากาโอกะตัดสินใจย้ายไปเล่นที่อีกอิตาลีนะครับด้วยสัญญา1ฤดูกาลแต่ว่าตัวเธอเองกว่าจะปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับนักเอาโอกาสใช้เวลาเกือบ2เดือนนะครับกว่าที่จะลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมสโมสรโคเนียโนโดยเธอได้ลงสนามในการแข่งขันนัดที่6ของลีกรวมไปถึงเกมนัดแรกเธอก็สามารถทำแต้มไปได้ถึง16คะแนนด้วยกันและหลังจากนั้นนะครับนักเอาโอกาสก็ได้เป็นตัวจริงให้กับทีมในเกมนัดที่7รวมไปถึงนัดที่8ด้วยแต่ถ้าว่าช่วงเวลาที่หอมหวานก็อยู่ได้ไม่นานนะครับนากาโอกะก็ต้องมาเจ็บซ้ำที่แผลเดิมอีกครั้งในการแข่งขันเซเรียอา1นัดที่8นะครับเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2018ผมวิจัยของแพทย์นะครับบอกว่านากาโอกะจำเป็นต้องพักรักษาเข่าเป็นเวลาอีกอย่างน้อย8เดือนนะครับทำให้เธอต้องปิดเทอมยาวจากการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกที่อิตาลีและต้องบินกลับมารักษาตัวที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากนั้นนะครับนากาโอกะก็ใช้เวลาในการพักฟื้นเป็นเวลาเกือบ1ปีนะครับจนกระทั่งเธอสามารถที่จะกลับมาลงเล่นได้ท้ายที่สุดนะครับสโมสรนิซามิสึสปริงต้นสังกัดเดิมของเธอก็ได้มีการประกาศว่านากาโอกะจะย้ายกลับมาร่วมทีมในการแข่งขันวีลีกดิวิชั่น1ฤดูกาล 2020-2021 อีกทั้งเมื่อกลับมานะครับนัดที่2ของฤดูกาลเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานิซามิสึสปริงนะครับก็ส่ง
ของทางของนากาวกามิยุกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งที่ซามิซึสปริงลงสนามพบกับ JT Marvelous นะครับทางของหัวหน้าผู้สอนซากิอิชินโงะก็ได้ส่งนากาวกะลงสนามในช่วงเซตที่2การลงสนามในครั้งดังกล่าวนะครับส่งผลให้เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีนะครับที่นากาวกะได้กลับมาลงเล่นอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงเป็นครั้งแรกในรอบ4ฤดูกาลนะครับที่ดาวตกวัย29ปีได้กลับมารับใช้ต้นสังกัดเดิมอีกครั้งนากาวกะลงสนามพร้อมกับปาดน้ำตาแห่งความตื้นตันใจที่ได้กลับมาลงเล่นอีกครั้งในเกมดังกล่าวเธอยังทำแต้มช่วยทีมไปถึง8คะแนนด้วยกันแม้ว่าจะไม่สามารถพาทีมคว้าชัยชนะได้ในเกมดังกล่าวนะครับเนื่องจากแพ้ให้กับ JT ไป1ต่อ3เซตแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่นากาวกะสามารถกลับมาลงสนามได้แล้วโดยเธอกล่าวสั้นๆหลังจบเกมกันนะครับว่าในที่สุดฉันก็กลับมาได้แล้วก็ดีใจกับก้าวแรกในการเล่นในครั้งนี้นี่ก็คือเรื่องราวของนากาวกะมิยุนะครับบีหลังทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่ถือว่าประสบปัญหาอาการบาดเจ็บไปถึง2ครั้งนะครับจนสุดท้ายเธอเองสามารถฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคจนกระทั่งกลับมาลงสนามได้นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับรวมถึงคอมเมนต์ด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ